ทุ่งนาสีเขียวครับข้าวกำลังแตกกอเลยครับกำลังเขียวขจีเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะครับอยู่ริมคันนานะครับผมที่นาที่ตรงนี้ก็นาติดบ้านนะครับข้าวกำลังเขียวขจีเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับเราจะได้เปรียบตรงที่บ้านเราติดกับทุ่งนานะครับเราจะได้บรรยากาศที่สวยงามนะครับของต้นข้าวที่อยู่ในนาด้วยนะครับเราก็มาดูแลได้ง่ายด้วยนะครับผมบรรยากาศนาทุ่งนาติดบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับทุ่งนาสีเขียวก็หลังบ้านของเรานะครับผมถัดไปจากนั้นก็เป็นบ้านของเรานะครับที่นานี้ก็อยู่หลังบ้านพอดีนะครับครับต้นข้าวและต้นหญ้านะครับเกิดมาเยอะเลยครับเดี๋ยวประมาณนะครับประมาณอาทิตย์หน้าครับเราจะทำการตัดข้าวนะครับตัดข้าวแล้วให้ต้นหญ้ามันตายนะครับข้าวก็จะแตกกอนะครับผมนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกลงมานะครับเดี๋ยวให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้าครับประมาณอาทิตย์หน้าครับดูจากพยากรณ์อากาศแล้วว่าอาทิตย์หน้านี้ฝนก็เหมือนว่าจะพายุจะไม่ได้เข้านะครับก็คือเราจะได้ทำการหว่านปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก่อนเนาะใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็เราจะมาตัดต้นข้าวนะครับต้นข้าวนะครับให้ดูบรรยากาศต้นข้าวนะครับน้ำก็มีทุกไหนาเลยนะครับน้ำเต็มเลยครับเต็มเลยตอนนี้บรรยากาศต้นข้าวกำลังเขียวขจีนะครับเขียวขจีเต็มทุ่งนานะครับบรรยากาศนี้สุดยอดเลยครับสวยงามนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าวนะครับต้นข้าวที่อยู่ในนาเนาะให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวบรรยากาศที่อากาศบริสุทธิ์นะครับสดชื่นนะครับบรรยากาศกลิ่นหอมของต้นข้าวของเสียงกบเสียงเขียดจีนาร้องนะครับเป็นบรรยากาศคิดถึงสมัยยังเด็กนะครับที่เราไปนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดนะครับตอนค่ำคืนนะครับเสียงกบเสียงเขียดนะครับการทำนาในยุคนี้เป็นการทำนายุควิธีใหม่นะครับปรับเปลี่ยนนะครับเป็นยุคปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ทำนาวันเดียวเสร็จนะครับแล้วก็การเกี่ยวข้าวนะครับก็วันเดียวเสร็จนะครับเป็นยุคปรับเปลี่ยนเป็นยุควิธีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับในการทำอาชีพชาวนานะครับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงเยอะนะครับประหยัดแรงงานนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนนะครับถ้าเรามาคำนวณระหว่างการทำนาด้วยวิธีการปักดำนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการนาหยอดนะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆนี้ด้วยวิธีนาหยอดหรือนาหวาน ต้นทุนจะมันว่าจะน้อยกว่านาดำนะครับเพราะว่านาดำนี้เราต้องเสียค่าแรงนะครับค่าแรงในการจ้างคนมาถอนก้าครับผมถอนก้าเสร็จแล้วก็มาปักดำเสร็จเราต้องมาดูแลรักษาค่าปุ๋ยค่าอะไรหักลบกบกันเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบปีต่อปีแล้วนาหยอดจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาน้อยกว่านะครับน้อยกว่านาดำถ้าเฉลี่ยไร่ต่อไร่แล้วนะครับก็เลยทำให้เป็นเหมือนว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ในการทำนาปีนี้นะครับด้วยวิธีการหยอดข้าวหรือหว่านข้าวนะครับส่วนขั้นตอนการเกี่ยวข้าวเราก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับประหยัดแรงงานคนเกี่ยวลงไปด้วยนะครับก็จะเฉลี่ยต่อไร่นะครับปีที่แล้วก็เฉลี่ยต่อไร่ละ 1,000 บาทในการใช้รถเกี่ยวข้าวก็จะประหยัดแรงงานในการเกี่ยวข้าวเราก็จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวนะครับที่สุกแล้วเราก็จะใช้เวลาในการตากประมาณ2หรือ3แดดนะครับ2หรือ3แดดให้ข้าวแห้งนะครับก็จะประหยัดเวลาลงไปแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเกี่ยวข้าวนะครับผม
อันนี้เป็นวิธีที่มันว่าเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและก็สะดวกรวดเร็วสำหรับในยุคนี้นะครับยุคแห่งการปรับเปลี่ยนนะครับการทำนาต้องอนุรักษ์ไว้ครับเป็นวิถีอีสานวิถีพื้นบ้านที่พ่อแม่บรรพบุรุษเคยสืบทอดสืบต่อกันมานะครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชาวนาพออยู่พอกินพอใช้และพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมยึดหลักการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามคำพ่อหลวงไว้นะครับผมครับผม